ข้อดีแน่ๆก็คือเบิ่งจากทรงแล้วมันเตี่ยเนาะครับเนาะแม่นเตี่ยบ่ล่มบ่ล่มบ่ล่มหมู่เขานี่ล่มเบิดแม่นเพิ่นนี่ยืนสาบลาบอยู่แม่นครับบ่ล่มบ่ล่มแน่ๆแล้วโอ้เพิ่นนับเม็ดก็คั่นเอาแบบว่ามองต่อมองใส่กันเพิ่นก็ว่ากินลอยหาอยู่ครับเม็ดมันแม่นบ่ครับแม่นครับเพราะว่าเพิ่นเม็ดทีครับเม็ดทีกว่าแม่นครับเม็ดทีกว่าไอ้แม่บ้านเพิ่นนับแล้วครับบ่เห็นหลายกว่ากันปานใดครับหลายกว่ากันกินกันประมาณ20กว่าเม็ดครับแต่ละห่วงว่าใหญ่ๆใส่กันนี่ล่ะบ่ครับมีมันประมาณ280 250บ่ขาดนะครับถ้าเอา105มากก็ตรงงามๆมาใส่กันก็ความยาวก็พอกันครับผมความยาวซ้ํากันแม่นโอ้แต่ว่าทีนี้มันเป็นกลุ่มของข้าวเตี๋ยเนาะครับแม่นครับมันก็ดูเหมือนเป็นตุ้มมุกติมิกแม่นครับ ส่วนสูงมันเท่าใดนี่ครับ80ถึง120ครับแม่นงามปานใดก็บ่เกินนั่นบ่เกินนี่แม่นแล้วก็บ่ล่ม120ถ้าเฮาดำต้นนึงมันสิแตกก่อนแม่นครับดำต้นนึงเบิดเพราะว่าปีกายนี่เอ้าดำต้นเดียวบ่นี่แม่นเข้าต้นเดียวเบิดเหรอแม่นดำลาพร้อมถ้าเป็นแพงหัวปีนี่ได้20ได้เด้ครับมันโอ้ตัวนี้มันแตกก่อจักต้นนี่พ่อประมาณ2 4 5 6 7 8 8 90นี่ครับประมาณนั้นแต่ว่าก่อที่เป็นหัวปีเนาะกันถ้ากันนับก็ได้20อยู่โอ้ตัวนี้มัน40 5แม่นมันเป็นลำลาครับผมโอ้มันเป็นหน้าดอนเค้าเอ่ยหน้าดอนแต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่10ก็มีอยู่10กว่าครับโอเคครับห่วงแล้วเรื่องโลกเรื่องแมลงอีหยังเด้ครับทนครับไอ้เขียวแต่มือแต่มือดำเขียวใบสีตลอดครับผมใบสีแม่นสีเขียวเข้มโอ้เราสีจังสีเลยครับตั้งอย่างเดียวแม่นตั้งอย่างเดียวโอ้แม่นบ่ใส่ปุ๋ยก็เขียวครับครับเขียวบ่ลงจังว่าโอ้ผมว่าสมดีแท้ครับปกติเฮ็ดหน้าเหมือนปกติเลยแม่นหน้าวานปีกายนี่บ่เว้าโพดอันรถไถตายเนาะผมรถไถเป็นหยังคือตายครับมันเฒ่าครับรถไถคันเก่าก็เลยไปเทิ่นร้านเพิ่นก็ว่าสิเฝ้ามาส่งเฝ้ามาส่งครับวานนี้มันกายดำครับไอ้กายวานเนาะมันเป็นแถววันที่20มิถุนาแล้วครับวานนี้มันบ่เกิดผมเลยวานปุ๋ยไปอัน4600ไปลูกนึงครับขายนั่นได้2รถปิกอัพครับ12ไร่นี่บ่ว่าบ่ได้หลีผมบ่วานปุ๋ยเอาเลยเพราะว่าเขามันบ่มีเนาะผลผลต่อไร่นั่นสูงแห้งติครับตัวนี้เพิ่นก็ว่าได้หลายกว่ามะลิ 2.1 เท่าแต่ผมอ่านเบิ่งแล้วมันกาย500ครับแม่นว่าจังได๋ก็ได้โอ้เบิ่งจากเม็ดเบิ่งจากอันนี้มันแทบสิบ่เห็นความหลายความอันนั้นของเพิ่นครับผมแทบสิบ่เห็นอันเม็ดเสียเลยครับพี่น้องมันดีไปเลยเนาะมีคนเคยได้800ถึงตันพุ่นเด้ครับต่อไร่นะครับแม่นแต่ว่าเพิ่นบ่เอาแห้งซื่อๆห่วยเว้าแห้งบ่ได้ครับเว้าแห้งบ่ได้ครับผมเพราะว่ามันสิไปกระทบตัวอื่นครับผมอ๋อนี่ครับพี่น้องบ่าวสลามมาเห็นนะครับจากเขาพี่น้องรอบข้างนี้ล่มนะครับเพราะว่าเห็นแปลงนี่นะครับเพิ่นก็ตัดหญ้าอยู่พอดีเบิ่งดีครับพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับมันเป็นเขาพันธุ์อีหยังเนาะเขามาออกห่วงร่วงงามแห้งแท้นะครับพร้อมกับการตัดหญ้านะครับอย่างสวยงามเลยหญ้านี่ตัดไปให้งัวบ่พ่อแม่นครับงัวหลายครับขายบ่ได้บ่ละนายหลายเด้นี่นะครับเนาะระยะต่อแถวนี่เฮาห่างที่ซั่นใดครับพ่อประมาณ25ครับ25แต่30แห้งดำห่างแห้งก๋อใหญ่ครับแห้งห่วงดีแล้วก็มันเป็นหน้าที่เสียแล้วนะครับผมโอ้นี่นี่คือหน้าที่เสียแล้วแม่นหน้าเขาจังซี่เลยแม่นครับผมโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องแบบนี้เดี๋ยวนี้ไปใส่เบิดนี่ครับลองนี่ก็สิได้3รถเด้อนี่6ไร่ครับ6ไร่แม่นหน้า2ลองลองละ6ไร่ครับผมหน้า12ไร่ที่เขียวๆหญ้าไปฝุ่นแม่งห้องเบิดแม่นครับผู้ละฮู้นฮอดผู้ละฮู้งามแห้งเด้อครับพี่น้องนะมันเป็นเสมอกันดีเบิดเลยเนาะครับพ่อนะทหารเลยครับผมเป็นทหารเลยส่งเลยล่มสิแห้งปานใดเสยตุยเสยครับพุ่นสูมไปแต่ไกลเห็นหนห่วงครับพี่น้องโอ้ยพ่อของดีแล้วครับพ่อท้องดีตอนเฒ่าจังว่าโอ้คันห่วงสิเฮ็ดหน้าด้วยแต่โดนแม่นบ่พ่อโอ้ยแต่โดนครับผมบ่ได้มีปัญหาปานนี้ครับผมเบิ่งเลยครับเฮ็ดสีบรีบสาบลาบอยู่วันนี้มันเหมาะสําหรับดินประเภทอีหยังจังได๋นะครับพ่องามเบิดครับได้เบิดทุกสมาธิแม่นครับเพราะว่าสิเป็นดินทรายดินแต่ว่าหินแฮนั่นสิห่วงใหญ่กว่าครับผมโอ้หินแฮห่วงใหญ่กว่าถ้าเป็นหน้าตีนบ้านนั่น
อยากมีปัญหาครับเพราะว่าว่านปุ๋ยบ่ได้มันงามโพดแม่นมันงามโพดมันสิขึ้นใบครับต้องแก้ด้วยการดำห่างๆประมาณ30ถึง40เส้นแล้วก็สิกอออกแล้วก็ใบบ่หลายครับคือหน้าตีนบ้านนี่ก็บ่ว่าแต่เขายั้งเนาะพอเนาะแม่นมันล่มครับเลยมันก็คือมันงามเกินไปครับต้นนี้บ่ล่มครับแต่ว่าว่านปุ๋ยบ่ได้คือกันพี่น้องเบิ่งดิครับล่มมาเฮ็ดไว้สวยอยู่นะครับพี่น้อง มาแล้วครับพี่น้องครับมื้อนี้มาพบพ่อกันกับบ่าวสลามทองเน็ตอีกคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้ครับบ่าวสลามจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับพี่น้องนะครับที่ประสบปัญหานะครับเขาล่มเขานะครับฮักข้อห่วงนู่นนี่นั่นนะครับมื้อนี้เฮามีเขาพันธุ์ดีนะครับเขาเตี้ยนะครับเขาเจ้าเตี้ยนะครับเป็นสายพันธุ์อีหยังโอ้จะแม่นงามจะแม่นเป็นตาอ่อนสอนหายนะครับก่อนอื่นไปทําความรู้จักกับอีพ่อเพิ่นก่อนเนาะครับเนาะเพิ่นเป็นจังได๋คือได้พันธุ์เขาดีเถอะมาปลูกให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งนะครับพ่อครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับบ่าวสลามครับผมกําลังตัดหญ้าพอดีเนาะครับพ่อครับแนะนําตัวให้พี่น้องเฮารู้จักนะครับชื่อหยังเป็นจังได๋มาจังได๋ครับนายลําปางคุ้มแก้วครับลําปางฟาร์มหญ้าอุบลครับครับผมก็คือนั่นล่ะเฮ็ดหยังก็บ่ประสบผลสําเร็จจักเถื่อครับอันค่อยงามก็ซื้อน้ําเพิ่น200,000 300,000 มากก็โล่งเพราะว่าครับพวกหญ้าก็ขายได้ปีเดียวครับหญ้าเพราะว่ามันบ่แม่นแนวกินเนาะครับบ่แม่นแนวกินบานี่ปีแรกเพิ่นก็สั่งดีดอกสั่งไปขั้วให้งัวพอขั้วงัวลงล่ะจบเลยบานี่ผมจักสิเฮ็ดจังได๋เลยค้นหาพันธุ์เขาครับก็มีหมู่คนนึงเพิ่นได้มาจากแฮปปี้การเกษตรครับสาขาน่าจะเป็น101ครับเมื่อ2ปีก่อนครับเป็นเขาพันธุ์อีหยังจังได๋ครับมันชื่อว่าหอมสยามครับผมใช่ชื่อมันม่วนเด้ครับโอ้สุดยอดเด้ครับสายพันธุ์นี้เป็นของสวทช.เพิ่นพัฒนามา10กว่าปีแล้วล่ะโอ้นิ่งแล้วแม่นบ่ครับนี่ครับนิ่งแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้รับร้องพันธุ์จากกรมเขาเด้ครับตัวนี้เพิ่นบางคนเพิ่นสิว่าอันเข้าอันนี้เป็นข้าวแข็งข้าวนั่นข้าวนี้บ่แม่นครับเป็นข้าวพื้นนุ่มอายุเก็บเกี่ยวเท่าหอมมะลิ105ครับผมโอ้ซ้ํากันเลยซ้ํากันเลยครับแต่ว่าหอมสยามนี่มี2ตัวครับนี่เป็นตัวใดอีกเนี่ยครับตัวสูงกับตัวเตี้ยบางคนว่าของผมมันคือสูงแท้เพิ่นว่าเพิ่นก็ไล่มาหาไอ้โทรมาถามเนาะครับมันเป็นตัวสูงครับตัวนั้นมันจะเป็นของมหาลัยอีกมหาลัยนึงผมก็จื้อบ่ได้อืมมันก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันบ่แม่นเตี้ยครับผมมันสิซ้ําเข้า105ตัวนั้นที่เขาพัฒนาแม่นบ่ครับแม่นเขาพัฒนาคือกันโอ้ก็คือเพิ่นก็ว่าอัน DNA ก็มาจากเขา105ประมาณนี้ล่ะผมก็บ่เก่งเนาะผมว่าตัวใดตอบโจทย์ผมก็เอาตัวนั้นล่ะผมว่าตัวนี้คิดว่าดีกว่าตัวเก่าแล้วแม่นบ่ครับแม่นครับดีกว่าเขา105ครับเพราะว่าเฮ็ดเขา105มาโดยเฉพาะเขา15ครับบ่ได้บุหรี่เนาะครับผม12ปีครับเฮ็ดหน้าไถหน้าเฮ็ดน้ำหน้านี่มาตลอดครับเฮ็ดหลายพร้อมลกกามือละร้อยก็เคยครับผมพ่อฮอดย่ามมันบ่มีน้ำเนาะเฮาหว่านปุ๋ยโรคข้อห่วงก็ขึ้นครับเขาสิผ่านเคยเจ็บแบบทุ่งนึงน่ะเจ็บได้เป็น30 42ก็เคยครับผมโอ้ครับน้ำตาตกมาหลายเทื่อล่ะครับบ้านนี้พ่อหญ้าบ่ได้ผลแล้วก็เลยหาพันธุ์ดีๆเนาะปีนั้นก็ล่มแปลงหญ้าปลูกครับวันที่นี้เอาเว้ามาบกมาหาหมู่เนาะหมู่คนนึงเพิ่นก็ได้ตกกล้าไว้บ้านนี้ที่เพิ่นก็บ่หลายคือกันเพิ่นก็เลยว่าเอาไปปลูกแน่เพิ่นว่าก็ได้น้ําเพิ่นมา60มัดครับผม60มัดครับดําได้ประมาณไร่1ครับแต่ว่าปีนั้นนั่นค่ามันต่ำแห้งเขาบ่สนใจสิว่านปุ๋ยเอานะปุ๋ยเทื่อเดียวครับรอเกี่ยวได้เลยเฮ็ดแบบง่ายๆเลยครับบานที่นี่มาเบิ่งโทรศัพท์บานนี้เขาเปิดกันโลละ90ครับผมโอ้ก็เลยว่าคือดีแท้จังซี่นะก็เลยไปลงขายออนไลน์น้ําเพิ่นขายโลละ75สรุปว่า1ไร่นั่นผมได้13,000ครับผมโอ้จากว่าสิได้บ่ได้ฮู้ซ่าแม่นจากสิบ่ได้ฮู้ซ่าเลยก็เพิ่นก็แม่บ้านเพิ่นก็เรียนเลี้ยวเรียนอันนั้นเนาะกับหมู่สร้างแน่อันนั้นสร้างแน่บ่ถึงปีใหม่ครับเบิดก็เลยได้เจ้าของมานี่40โลครับเอาไว้ครับ
เอาไปเฮ็ดพันธุ์ในแม่นครับขนาดปีต่อไปครับผมแล้วก็มะดำแปลงนี้ก็12ไร่ครับผมเอ้าพาพี่น้องเฮาย่างลุกขึ้นเบิ่งนะครับครับผม12ไร่เนาะครับผมเป็นหน้าดำหน้าดำเบิ่งไปครับไปทั้งพุ่นก็ได้ครับผมครับผมไปออกเป็นตัวนี้ก็แม่นให้เฮากันบ่ครับแม่นครับผมแต่ว่ามันดำหลาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ดำเดือนสิงหาดำหลาเพราะว่างามแฮงครับพี่น้องไอ้มันฝนบ่มาเนาะเฮากะทาครับข้อดีแน่ๆก็คือเบิ่งจากทรงแล้วมันเตี้ยเนาะครับเนาะแม่นเตี้ยบ่ล่มบ่ล่มบ่ล่มหมู่เขานี่ล่มเบิดแม่นเพิ่นนี่ยืนสาบหลาบอยู่แม่นครับ บ่ล่มบ่ล่มแน่ๆแล้วโอ้เพิ่นนับเม็ดก็คั่นเอาแบบว่ามองต่อมองใส่กันเพิ่นก็ว่ากินลอยหาอยู่ครับเม็ดมันแม่นบ่ครับแม่นครับเพราะว่าเพิ่นเม็ดทีครับเม็ดทีกว่าแม่นครับเม็ดทีกว่าไอ้แม่บ้านเพิ่นนับแล้วครับบ่เห็นหลายกว่ากันปานใดครับหลายกว่ากันกินกันประมาณ20กว่าเม็ดครับแต่ละห่วงว่าใหญ่ๆใส่กันนี่ล่ะบ่ครับมีมันประมาณ280 250บ่ขาดนะครับแต่ว่าแหนมเบิ่งทรงเขาคือยังห่วงมันสั่นๆเนาะครับเนาะแม่นครับเพราะว่าเพิ่นอันเพิ่นยังก่ออันนั้นหลายครับเพิ่นเม็ดหลายเพิ่นก็เลยสั่นนั่นนะเม็ดนั้นดูเหมือนป่อมบ่ครับแม่นครับแต่ว่าเทียบกันแล้วก็บ่ได้ถ้าเอาร้อยหามากก็ตรงงามๆมาใส่กันก็ความยาวก็พอกันครับผมความยาวซ้ํากันแม่นโอ้แต่ว่าทีนี้มันเป็นกลุ่มของข้าวเตี่ยเนาะครับแม่นครับมันก็ดูเหมือนเป็นตุมุกติมิกแม่นครับ ส่วนสูงมันเท่าใดนี่ครับ80ถึง120ครับแม่นงามปานใดก็บ่เกินนั่นบ่เกินนี่แม่นแล้วก็บ่ล่ม120ถ้าเฮาดำต้นนึงมันสิแตกก่อแม่นครับดำต้นนึงเบิดเพราะว่าปีกายนี่อ้าวดำต้นเดียวบ่นี่แม่นเข้าต้นเดียวเบิดเหรอแม่นดำลาพร้อมถ้าเป็นแปลงของปีนี่ได้20ได้เด้ครับมันโอ้ตัวนี้มันแตกก่อจากต้นนี่พ่อประมาณ2 4 5 6 7 8 8 9 10นี่ครับประมาณนั้นแต่ว่าก่อที่เป็นหัวปีเนาะกันพากันนับก็ได้20อยู่โอ้ตัวนี้มัน14 15แม่นมันเป็นดำลาครับผมมันเป็นหน้าดอนเขาหน้าดอนแต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่10ก็มีอยู่10กว่าครับบางทีครับห่วงแล้วเรื่องโรคเรื่องแมลงอีหยังเด้ครับทนครับไอ้เขียวแต่มือแต่มือดำเขียวใบสีตลอดครับผมใบสีแม่นสีเขียวเข้มโอ้เราสีจังสีเลยครับตั้งอย่างเดียวแม่นตั้งอย่างเดียวโอ้เป็นบ่ใส่ปุ๋ยก็เขียวครับครับเขียวบ่ลงจังว่าโอ้ผมว่าสมดีแท้ก็เลยพ่อปลูกมาจักปีแล้วครับนี่เป็นปีที่2ครับปีกายนี่ได้ไร่เดียวยังว่า60 60มัดตัวนี้เฮามาใส่เบิดแปลงเลยบัดแม่นใส่เบิดแปลงเพราะว่าเฮามีเมล็ดพันธุ์เขาเฮาก็แม่นเฮ็ดได้แม่นครับผมหน้าพี่น้องเฮาเนี่ยล่มเฟื่อนแล้วครับแม่นครับเขาร้อยหาเพิ่นคุณครับล่มนะครับก็ธรรมดาเนาะครับเนาะมันสูงมันก็ต้องมีความสูงมันล่มแต่ว่าเตี้ยนี่บ่ล่มครับผมโอ้โอ้ยดีแฮงมันเฮาใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยอีหยังครับปกติครับปกติเฮ็ดหน้าเหมือนปกติเลยแม่นหน้าวานปีกายนี่บ่เว้าโพดอันรถไถตายเนาะผมว่าไถเป็นหยังคือตายครับมันเฒ่าครับรถไถคันเก่าก็เลยไปเทิ่นร้านเพิ่นก็ว่าสิเฝ้ามาส่งเฝ้ามาส่งครับวานนี้มันกายดำครับไอ้กายวานเนาะมันเป็นแถววันที่20มิถุนาแล้วครับวันนี้มันบ่เกิดผมเลยวานปุ๋ยไปอัน4600ไปลูกนึงครับขายนั่นได้2รถพลิกอัพครับ12ไร่นี่โอ้บ่เว้าบ่ได้หนีผมบ่วานปุ๋ยเอาเลยเพราะว่าเขามันบ่มีเนาะผลผลิตต่อไร่นั่นสูงแฮงดีครับตัวนี้เพิ่นก็ว่าได้หลายกว่ามะลิ 2.1 เท่าแต่ผมอ่านเบิ่งแล้วมันกาย500ครับแม่นว่าจังได๋ก็ได้โอ้เบิ่งจากเม็ดเบิ่งจากอันนี้มันแทบสิบ่เห็นครับความหลายความอันนั้นของเพิ่นครับผมแทบสิบ่เห็นอันเม็ดเสียเลยครับพี่น้องมันดีไปเลยเนาะมีคนเคยได้800ถึงตันพุ่นเด้ครับต่อไร่นะครับแม่นแต่ว่าเพิ่นบ่เอาแห้งซื่อๆเฮ้ยเว้าแห้งบ่ได้ครับเพิ่นเว้าแห้งบ่ได้ครับผมเพราะว่ามันสิไปกระทบตัวอื่นครับผมอ๋อนี่ครับพี่น้องบ่าวสลามมาเห็นนะครับจากเขาพี่น้องรอบข้างนี้ล่มนะครับเพราะว่าเห็นแปลงนี่นะครับเพิ่นก็ตัดหญ้าอยู่พอดีเบิ่งดีครับพี่น้องก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับมันเป็นเขาพันธุ์อีหยังเนาะเขามาออกห่วงร่วงงามแห้งแท้นะครับพร้อมกับการตัดหญ้านะครับอย่างสวยงามเลยหญ้านี่ตัดไปให้งัวบ่พ่อแม่นครับงัวหลายครับขายบ่ได้โอ้บ่ละนายหลายได้นี่นะครับเนาะแล
ระยะต่อแถวนี่เฮาห่างที่ซําใดครับพ่อประมาณ25ครับ25แต่30แห้งแห้งดําห่างแห้งกอใหญ่ครับแห้งห่วงดีแล้วก็มันเป็นหน้าที่เสียแล้วนะครับผมมันก็นี่มีคือหน้าที่เสียแล้วได้เข้าจังซี่เลยแม่นครับผมโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องแบบนี้เดี๋ยวนี้ไปใส่เบิดนี่ครับผมว่าลองนี่ก็สิได้3รถเด้อนี่6ไร่ครับ6ไร่แม่นหน้า2รองรองละ6ไร่ครับผมหน้า12ไร่ที่เขียวๆงามไปฝุ่นแม่งห้องเบิดเลยครับแม่นครับผู้ละพูนฮอดผู้ละพูนงามแห้งเด้อครับพี่น้องนะมันเป็นเสมอกันดีเบิดเลยเนาะครับพ่อนะทหารเลยครับผมเป็นทหารเลยส่งเลยล่มสิแห้งปานใดเสยตุยเสยครับผุ่นสู้ไปแต่ไกลเห็นหนห่วงครับพี่น้องโอ้ยพ่อของดีแล้วครับพ่อท้องดีตอนเฒ่าจังว่าโอ้คันหวงสีเฮ็ดหน้ารวยแต่โดนแม่นบ่โอ้ยแต่โดนครับผมโอ้บ่ได้มีปัญหาปานนี้ครับผมเบิ่งเลยครับเฮ็ดสีบรีบสาบลาบอยู่วันนี้มันเหมาะสําหรับดินประเภทอีหยังจังได๋นะครับพ่อง่ามเบิดครับได้เบิดทุกสภาพแม่นครับบ่ว่าสิเป็นดินทรายดินแต่ว่าหินแฮนั่นสิห่วงใหญ่กว่าครับผมโอ้หินแฮนี่สิห่วงใหญ่กว่าถ้าเป็นหน้าตีนบ้านนั่นอยากมีปัญหาครับเพราะว่าว่านปุ๋ยบ่ได้มันงามโพดแม่นมันงามโพดมันสิขึ้นใบครับต้องแก้ด้วยการดำห่างๆประมาณ30ถึง40เซนแล้วก็สิกอออกแล้วก็ใบบ่หลายครับคือหน้าตีนบ้านนี่ก็บ่ว่าแต่เขาหยังเนาะพ่อเนาะแม่นมันล่มครับเลยมันก็คือมันงามเกินไปครับต้นนี้บ่ล่มครับแต่ว่าว่านปุ๋ยบ่ได้คือกันพี่น้องเบิ่งเด้อครับล่มมาเฮ็ดอวยสวยอยู่นะครับพี่น้องโอ้ปีนี้ก็เปิดขายพันธุ์ให้พี่ให้น้องครับมีเบอร์ติดต่อบ่ครับพ่อมีครับผมเบอร์ในโทรนะครับ0881141198ครับผมครับผมชื่อพ่อหยังครับลำปางกุมแก้วครับพี่กัดเด้อครับพ่อพี่กัดแปลงก็อยู่ที่ไอ้หมู่8บ้านแข้งขยันตำบลโนนสว่างอำเภอกุดข้าวพูดจังหวัดอุบลราชธานีครับผมพี่น้องเฮาอยากมาเบิ่งงานนี่ได้บ่ครับได้ครับผมโทรเลยครับอยากมาเบิ่งอยากมาส้มแปลงอยากมาโน่นนี่นั่นได้เพราะว่าแปลงนี่สิปล่อยไปจนมันแห้งครับเพราะว่าขายพันธุ์อย่างเดียวครับผมโอ้เฮาสิเฮ็ดพันธุ์ขายแม่นครับเพราะมันงามแห้งแม่นครับพี่น้องเพิ่นก็คือหลายคนก็ถามว่าลุงสีซื้อบ่เพิ่นว่าโหลดเด้คันเฮาว่าอันพันธุ์ใหม่แน่ครับเดี๋ยวนี้ผมไป MOU กับลุงสีใหญ่ครับเขาจะเอาพันธุ์ไปขายให้พี่น้องเกษตรกรก็เลยว่าเฮาบ่ส่งเพิ่นอย่างเดียวเฮาเอามาให้เกษตรกรเฮาปลูกลาดเพิ่นนั่นน่ะได้ปลูกนําแม่นเพื่อให้คันลงสีเอาไปปล่อยแล้วเขาสิบ่ซื้อซั่นบ่ครับแม่นบ่ล่ะเป็นราคาข้าวนุ่มครับเพิ่นก็หลายช่องเพิ่นก็บอกไว้อยู่ว่าราคาข้าวนุ่มเป็นราคาข้าวมะลิบ่แข็งว่าติครับไม่แข็งครับเป็นข้าวนุ่มครับเป็นข้าวหน้าปีข้าวหน้าปีข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าเตี้ยแม่นครับผลผลิตนะครับ2เท่าไหร่ครับ1เท่า2เท่ามะลิเพิ่นว่าโอ้ยแต่ว่าเพิ่นก็สิอิงจากหน้าที่งามล่ะครับหน้าภาคอีสานเฮามันก็ฮู้ๆกันอยู่เนาะครับใต้300นี่มันก็สิเป็น400 500จังซี่นะครับผมครับโอ้แต่ว่าเว้าถึงว่านี่ขนาดหน้าทิ่มๆได้ซ้ํานี่ก็บ่ปวดแล้วเนาะแล้วครับหน้าทงนี่แม่นเฮายังใส่ข้าวดั้งเดิมนี่มันสิได้จังซี่บ่ล่ะครับพ่อมันอาจสิงามครับแต่ว่าคือสีเว้าจังได๋ดีล่ะผลผลิตต่ออะไรอาจจะแม่นผลผลิตก็สิซ้ําเก่าก็ได้ซ้ําเก่านับเงินบาทเก่าเพิ่นว่านั่นน่ะครับอันนี้เฮาก็คือว่าหมานแน่เฮาได้เฮ็ดก่อนหมู่เฮาก็ได้ขายพันธุ์ราคาสูงสินะครับพอโดนไปนี่นะครับมันจะเกิดโรคเกิดเพี้ยเกิดแมลงบ่ครับพันธุ์นี้ฐานของเขานี่พันธุ์นี้เพิ่นเฮ็ดมาสู่อันโรคข้อห่วงใหม่อ๋อเขาเฮ็ดมาเฉพาะเลยบ่แม่นครับเพราะว่าเขาสิแก้ปัญหาโรคเลยครับหอมสยามนี่แก้โรคแก้สูงมันหอมอีหลีบ่พ่อมันก็แต่หอมอยู่เด้อเนาะ นี่ครับหอมอยู่ได้ข้าวใหม่นะครับพี่น้องหอมสยามเพิ่นว่าพริกไก่นี่ก็หุงกินล่ะครับก็บ่ต่างกับมะลินี่แหละครับบ่ต่างกันเลยลางคนก็ว่าแซ่บกว่าอีกนะแต่ว่ากิโลละแพงเนาะพี่ไก่นี่มันก็เลยบ่กล้ากินแบบคักแน่ปานใดที่บ่กล้ากินคักว่าซั่นเพราะว่าแต่เมล็ดพันธุ์ก็ยังได้มาแค่40โลเนาะดําแบบประหยัดเลยครับใบต้นเดียวใบมันตั้งสั่นดีแฮง
แม่นครับพี่น้องเฮานี่ที่ติดต่อเขามานี่เขาเอาไปแก้ปัญหาอีหยังครับเขาสายพันธุ์นี่ส่วนใหญ่เป็นเขาล่มครับเขาล่มแม่นอ๋อเขาล่มแล้วก็เขาผลผลิตบ่หลายครับเพราะว่าค่ารถเกี่ยวมันก็ตีไปลังจังหวัดก็ถึงพันได้ครับถ้ามันล่มเพราะว่าเขาก็เกี่ยวยากเนาะก็เห็นใจกันครับนี่ละบัดนี้เขาที่มันเป็นที่หน้าลุ่มนะครับพ่อมันสิลงได้บ่นี่มันลงได้ครับเพิ่นสู่น้ำได้สู่น้ำได้คือกันแม่นครับผมอ๋อน้ำท่วมนี่สิเป็นหยังบ่ล่ะครับนี่ไอ้อันนี้มันสิยืดขึ้นนำบ่หรือว่ามันสิอยู่ซ้ำนี่ครับโอ้อันนี้ก็ตอบบ่ได้เด้อครับบ่ทันได้ทดสอบเนาะครับบ่ได้ทดสอบเพราะเป็นหน้าดอนครับแต่ว่าถึงมันเป็นปีที่2นำนะแต่ว่าหน้าดอนนี่หน้าดอนหน้าโน่นหน้าเหี้ยอะไรเงี้ยหน้าหยังนี่คือผ่านแล้วล่ะแม่นครับโดยเฉพาะหินแฮนี่โอ้ดีหลายหินแฮนี่ห่วงจะดีกว่าไอ้หน้าดินทรายอยู่แสดงว่าซ้ำหน้าถ้ำหน้าหยังก็สิเหมาะไปอีกแม่นครับต้นสิหลายครับเขาว่ากันว่ามันถึง30เด้อครับโอ้ต้นเงา1อ่ะครับแต่ว่าผมเห็นแต่20กว่าครับเห็นอยู่โอ้แต่ก็จาก1ต้น1แม่นครับเพราะว่าอีกแปลงนึงมันสิเป็นว่าดำเดือนมิถุนายนครับมันสิต้นหลายครับต้นหลายแม่นต้นนี่20กว่าเลยเบิ่งดีล่ะหน้าพี่น้องเฮาเก็บอันนี้มาอยากให้เห็นว่ามันเป็นหน้าที่เสียแล้วก็ยังดีขนาดนี้นะครับหน้าที่เสียแล้วแม่นครับก็ยังได้เห็นมาเห็นผลขนาดนี้ครับโอ้ยเบิ่งคือครับพี่น้องถ้าหน้ารุ่นกลางๆนี่คือผ่านเลยเนาะครับผ่านเลยครับเป็นหน้าที่ข้าเจ้าใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยนี่โอ้คักยุ่นแหละนี่ครับจักหน่อยก็สีเหลืองทองงามโอ้ยอวยสวยเลยเนาะครับเนาะครับเบิ่งครับพี่น้องขนาดยื้อไกลยังเห็นหดเม็ดเขาไหมครับเฮ็ดหน้ายังมีความสุขต้องเฮ็ดกับพันธุ์ใหม่ครับพันธุ์ข้าวเจ้าเตี้ยแบบนี้ล่ะข้าวเจ้าเตี้ยแม่นข้าวมะลิเตี้ยเขาว่าครับตอนนี้มันมีแพร่หลายแล้วบ่ครับพ่อครับก็พันธุ์นี้มาเป็นปีที่5แล้วครับเขาปล่อยออกมาหลายแล้วโอ้ก็ถือว่าพี่น้องก็พอหาได้แล้วเนาะครับแม่นครับหาได้ทั่วไปแล้วครับผมแต่ว่ามันส่วนใหญ่ปีกายนี่มันสิเป็นเขาคอนโดครับผมเขาคอนโดคือจังไหนครับเอามีทั้งสูงทั้งเตี้ยโอ้หลายคนบ่เข้าใจเป็นสื่อเดียวกันอยู่แม่นคือว่าเขาบ่ได้คาดพันธุ์ให้เขามาขายโหลดเพราะว่ามันเกษตรกรเฮามีความต้องการหลายแต่ว่าของมันบ่มีเขาก็เลยต้องเฮ็ดแบบนั้นอ๋อก็ไปแล้วแต่ดวงไผแม่นครับ หลายคนที่โทรมาจองปีนี้ก็ว่าถูกหลอกมาแล้วเพราะว่าเฮาบ่เห็นแปลงเขาครับเขาขายให้โลดนะก็เป็นไอ้แพลตฟอร์มทางใดล่ะผมก็บ่ได้สอได้ถามเนาะครับครับเพิ่นก็ว่าโอ้ยผมว่าซื้อข้าวเตี้ยได้ข้าวสูงเพิ่นว่าอันตัวนี้คือสิบ่เป็นดอกเนาะว่าอันเอ้ามันก็มีสูงอยู่บ่ซั่นครับผมก็เลยว่านั่นนะโอ้เฮาก็บ่เคยได้ยินคือกันก็เลยงงไปเลยว่าเอ้ามันมีสูงนําบัดนี้ครับมันมีถึง2ชั้นน่ะนะเขาเอิ้นคอนโดแบบนี้สูงพร้อมมีเตี่ยพร้อมเพิ่นคัดพันธุ์บ่ดีจังซี่นะบัดนี้พ่อครับก่อนเฮาจะมาเปลี่ยนเป็นข้าวพันธุ์ใหม่นะครับเป็นข้าวเจ้าเตี่ยจังซี่เฮาต้องเก็บข้าวดีดข้าวหยังพันธุ์ดั้งเดิมออกนําบ่แม่นครับมันก็มีบ้างเนาะมันเพราะว่ามันเป็นข้าวไอ้เป็นแปลงเก่าของเขาร้อยหามาก่อนเขาเคยหว่านข้าวร้อยหามาก่อนจังได๋เพิ่นก็บ่ตายครับเขานี่ดีหลายมีเม็ดเดียวมันเหย่าลงบันไดพอว่อมากก็งามคือเก่ามีเม็ดเดียวก็ออกลูกออกหลานดีแม่นครับคือเฮาก็ต้องไอ้เก็บพันธุ์นี้เก็บไปรอบ3รอบแล้วครับเหลือ1รอบเหลือ1รอบครับคือว่าเพิ่นแก่ๆข้างๆนี่โตเพิ่นสิโดดขึ้นมานี่เฮาก็สิเห็นเฮาก็สิไปตัดออกครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยมองได๋ที่ฝนตกดีแล้วก็พายุเข้าล่มดีๆนี่ตัวนี้นี่เอาอยู่เลยเนาะพ่อเนาะครับแม่นแม่นครับผมเบิ่งดีนะนะครับห่วงนี่บ่ต้องห่วงครับเรื่องห่วงนี่โผดแห้งเนาะพ่อเนาะแม่นครับผมนะครับว่ามันต้นเดียวกันครับหน้านั่นโอ้โหจังซี่ถ้าเฮาดำมันสิเฮาก็เลี้ยงปลาได้นี่ได้อีกโอ้ยได้ครับผมได้เลยเลี้ยงปลานี่เข้าสูตรเลยได้ฮอดเข้าได้ฮอดปลาครับผมเบิ่งดีครับพี่น้องอวยสวยอวยสวยนะครับพอดีก็คือว่านี่เป็นหน้าที่บ่งามแม่นหน้าที่บ่งามหน้าที่บ่ค่อยงามแล้วก็ดำลาดำลาปัญหาประสบปัญหานี่หลายอย่างนะครับก็ยังสวยงามนะครับดกสวยอีหลีครับแถวถ้าเป็นแถวที่ว่าไอ้
ดินดีนั่นมันก็หลายต้นครับผมใช่ครับดินดีดินดีช่วงจังสันครับเพราะว่าเป็นหน้าเฮ็ดหลองใหญ่หลองเดียวเฮาไถลงมานะแม่นดำพร้อมกันกอก็จะใหญ่กว่าอยู่แม่นพันเดียวทั้งเบิดเลยบ่ครับแม่นครับพันเดียวทั้งเบิดเลยว่ามันกอเดียวกันนี่ครับมันกอใหญ่กว่าทั้งนั้นอยู่กลมดีเนาะครับเนาะครับผมเบิ่งเอาพี่น้องปุ่นล่มมาเซยแข็งดี แข็งดีเป็นตานายย่ามีไอ้ย่ามข้าวเกี๊ยวมันสิบ่ได้ตัดจำไปเลยบ่ครับหรือเอาแต่ห่วงมันจังได๋นี่ครับเนาะรถส่วนที่กะว่าปีนี้สิเกี่ยวมือเป็นบางส่วนครับผมเกี่ยวมือเป็นบางส่วนครับก็ขายพันธุ์เฮาก็เฮ็ดให้สิดีแน่ครับผมโอ้แสดงว่าถ้าสิขอมาขอแบ่งปันพันธุ์จากยี่พ่อนี่ก็คือคัดให้อย่างพิถีพิถันแม่นครับคัดเลยเป่าเรียบร้อยก็คือเขาขบวนการเขาเอิ้นยังเขาเอิ้นว่าเขาเครื่องคัดเม็ดแล้วครับแล้วก็จังส่งให้ครับผมเป็นช่วงปลายเดือนท่านว่าคมครับเริ่มส่งเพราะว่าเฮาก็ต้องให้มันสุกคักๆก่อนจังซี่นะครับครับโอ้จะเห็นตอนมันเหลืองคักๆได้ครับบางทีครับพี่น้องล่มมาบางทีมันสวยเซ้ยนะครับบ่มียิงขี้ยังเลยโอ้ยสบายใจครับใส่หอมใส่ยามนี่สบายใจหลายครับบ่งามก็มีห่วงครับผมถ้าใส่รถเกี่ยวนี่มันสิได้จักอุ่มนี่ครับพ่อเพิ่นก็ว่าได้หลายเด้อครับไอ้ผู้เคยเฮ็ดก่อนเพิ่นก็ว่า700 800บ่ขาดเพิ่นก็ว่าแต่ว่าหน้าเพิ่นอาจสิงามกว่าเนาะอันนี้มันเป็นหน้าที่อันเขาเอิ้นหยังเฮ็ดหน้าพอแล้วนั่นหน้าเฮ็ดตามกระเยิ้มนี่ๆเบิ่งหม่องโน่นๆนี่เนาะพ่อเนาะแม่นเจ้าทุกต้นเลยนี่มันก็ยังได้ผลผลิตเหมือนนี่ครับพี่น้องสูสีเสมอกันเลยเนาะครับพ่อแม่นนี่มันเป็นหน้าบ่งามครับคือบ่งามแม่นคือหน้าบ่งามนี่บริเวณแถวนี่นะครับก็ยังเก็บเม็ดเก็บหน่อยเราก็ยังได้อยู่จริงๆนะโอ้ยสวยแฮงครับพี่น้องโอ้ยสวยอ่อนสวนนําครับพี่น้องมันเสมอกันดีแฮงนะครับแนมไปนี่นะครับถ้าแนมกว้างๆนี่บ่สังเกตดีๆนี่บ่เห็นเลยเด้อครับครับใบมันสิชู่เนาะครับเนาะมันต่ำถ้าเล่งดีๆมันมีแต่ห่วงมันอยู่ทางใต้โอ้หน้าโน่นได้หน้าหินรูปได้หน้าหินดีครับแต่ว่าหน้าเรื่องหน้าหยังนี่ก็โอ้ยเฮงสิดีคักครับต้องกวบคุมน้ำแม่นกันกวบคุมน้ำได้ดำแต่หัวปีได้นี่ไงแฮงดีครับผมดำช่วงไอ้บ้านแม่ครับแปลงนี่ดำสุดท้ายมูเลยครับโอ้ตอบโจทย์ทุกปัญหาของไอ้ชาวนาเลยครับครับ1ได้หลายกว่าเก่าครับ2บ่ล่มจุกจิกไอ้อันรถเกี่ยวบ่อยากเพิ่มค่าพอรถเกี่ยวนี่คันเห็นล่มแน่อยากบัวค่ารวดเหยียบห้องเฮาถิ่มไปนําเนาะครับเนาะโอ้ยตัวนั้นมันก็ปกติครับฟ้าว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 น้ําเงินฟ้าวครับฟ้าวน้ําเงินบ่ว่ากันครับเนาะครับผมแต่ว่าก็ถ้าตั้งจังซี่ก็คือเฮาเป็นเจ้าของเขาเฮาก็จะยิ้มได้เนาะครับแม่นครับสบายใจอยู่พ่อย่างเข้าไปให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งนะครับข้างในมันสูงเท่าใดซ้ําใดครับเข้าไปในป่าเบิ่งครับพี่น้องโอ้ยแต่ว่ามันสิยากสําหรับผู้เฒ่าเฮ็ดหน้าเด้ครับปวดหลังได้ครับถ้าเกี่ยวมือนี่ปวดหลังเลยนี่เนาะครับ80เซนประมาณ80เซนแต่ว่าคันงามสูงได้ถึง120ครับผมถึง120เลยแมนคือแปลงงามนี่สูงประมาณนี้ครับ120เซนมันก็จะอยู่คือว่ากับงามบ่งามครับคือแปลงที่มันงามขึ้นมันก็สูงขึ้นครับผมมันก็บ่แม่นว่าเตี้ยซะทีเดียวนั่นน่ะมันก็ตามสภาพแม่นครับตามสภาพของทีนําครับคือแปลงนี้มันก็สูงขึ้นมาตามสภาพพื้นที่เขาอยู่ครับนี่ครับมันก็สูงขึ้นมาครับผมโอ้แต่มันก็สมส่วนแม่นครับคือมันบ่สูงจนโดดๆขึ้นไปนะครับนี่คันดําห่างนี่เม็ดนึงแล้วครับคันดําห่างก็แฮงห่วงดีกว่าครับแล้วก็ต้นหลายกว่าครับเพราะว่าเพิ่นแตกดีแฮงลักษณะของเพิ่นก็คือลักษณะเด่นของเพิ่นคือต้นจะเป็นสีเขียวเข้มครับครับ
แล้วก็ใบธงตั้งตรงบ่ล่มครับบ่ล่มแน่ๆบ่ล่มเลยดีครับที่สำคัญอีกตัวเด่นก็คือผลผลิตสูงแมน 2.1 เท่าแมนคือเทียบจากพื้นที่ก็พื้นที่นะครับเพื่อใช้เขา15ได้12จังซี่ใส่ตัวนี้ต้องเพิ่มเพิ่นว่ารุ่นนี้บ่ต้องฝ้าเก็บปลาขวัญครับพี่น้องให้น้ําบกคักเขาจังว่าสาปลาขวัญได้ยินเสียงปลาขวัญอยู่ทางในครับพี่น้องโอ้แต่อ่อนสอนแฮงนะครับครับเบิ่งติล่ะต้นน้อยๆนะครับบ่สมบูรณ์มันก็ออกห่วงนะครับนี่น้ํานมมีอันนี้เสยครับพี่น้องครับโอ้เอาพอครับแล้วสุดท้ายมียังจะฝากให้พี่น้องนะครับสําหรับผู้เพิ่นอยากได้น้อยอยากได้แนวเห็นแล้วก็อดใจบ่อยู่ปีหน้าห่างใส่แน่นอนว่าซั่น จองพันก่อนบ่ครับเรื่องใดครับผมเปิดจองพันล่ะครับเปิดมา10กว่าวันแล้วคือว่าก็แอดไลน์เบอร์0881141198ก็ได้ครับหรือโทรมาก็ได้นะครับก็รับทุกเวลาครับผมบ่ได้ยกเว้นแบตเบิดนอนอยู่ยกเว้นแบตเบิดนอนอยู่ก็สิเดิดรับครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องเฮาได้สายพันธุ์ดีๆไปครับผมนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยแม่นครับผมนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับได้ครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่น้องสําหรับบ่าวสลามตกหล่นหม่องใดนะครับพี่น้องก็จังแอดไลน์หรือบ่โทรมาสอบถามอีพอนะครับยินดีให้คําปรึกษาเนาะพอเนาะครับผมไปพอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้ซ้ำนี่ครับผมขอบคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม